ยากมากในการที่เราจะฝันอะไรที่มันเกินตัวเองแต่วันนี้คิดว่าเราเกินแล้วมันเกินมากกว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะวันนี้เราไม่ได้แค่ร้องเพลงอ่ะเป็นอาชีพแลกเงินมาดูแลตัวเองพี่แต่ดูแลทุกคนในครอบครัวได้สามารถดูแลทีมงานได้แล้วก็พอจะมีศักยภาพมากพอที่จะมีความฝันด้านอื่นสวัสดีค่ะแต่อรทัยค่ะอยากหยุดเวลาเอาไว้หยุดเวลาเอาไว้อยู่โมเมนต์นี้ไปเริ่มเข้าวงการอย่างเป็นทางการจริงๆนะคะ2545เนี่ยเป็นศิลปินฝึกหัดซึ่งตอนนั้นจบม.6แล้วก็ลงมาทำงานที่กรุงเทพแล้วนะคะจริงๆอัลบั้มหลักมีทั้งหมด12อัลบั้มนะคะอัลบั้มละ10เพลงเนาะก็ร้อยกว่าเพลงก็ได้ทำตามความฝันได้ทำงานทำมาให้เลี้ยงชีพ20ปีเต็มแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับเส้นทางที่อบอุ่นแล้วก็ยาวนานมากๆค่ะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนก่อนที่จะได้มีโอกาสมาเป็นศิลปินฝึกหัดที่ GMM Gramico นะคะก็เคยได้ทำเพลงกันเองเนี่ยอยู่อัลบั้มหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไปโปรโมทในสถานีวิทยุนะคะที่พี่ผู้จัดการมีเนาะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่แบบว่าเป็นนักจัดรายการก็จะส่งซีดีไปให้นะคะคือช่วยกันเปิดมีงานอะไรให้เราไปช่วยก็ได้เดินสายไปโปรโมทตัวเองน่าจะผ่านไปสักประมาณปีหนึ่งถึงได้มีโอกาสนำผลงานนั้นมานำเสนอให้คุณครูสลาคุณวูดฟังอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณครูได้รับโจทย์หนึ่งที่จะต้องหาศิลปินลูกทุ่งอีสานมาเป็นศิลปินน้องใหม่ในกรามิโกก็จังหวะนั้นล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสแรกที่รู้สึกว่าเราไม่คิดว่าโอกาสอย่างนี้จะมีมาให้ถึงเราได้ง่ายๆนะคะก็คิดว่าระยะเวลาและเส้นทางและจังหวะเราจะไม่พลาดกับโอกาสนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครบอกเราได้ว่าวันนั้นถ้าเราสู้ในเวลาที่เราไม่รู้ว่าเส้นทางมันจะสั้นหรือยาวอะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะทำให้เต็มที่ซึ่งนั่นน่ะ1ปีเต็มๆที่เราเป็นศิลปินฝึกหัดที่เขาไปเที่ยวมาจากห้องเช่าแล้วก็มาแกรมมี่โกทุกวันงานหนักบ่อายเจ้าน้อยใจดีอยู่เป็นนักร้องอยู่ดีๆเนาะมาเป็นนักแสดงได้ยังไงจุดเปลี่ยนก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสอีกนะคะตอนนั้นคือจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนแต่ว่าเป็นละครซิทคอมเรื่องเฮงๆๆนะคะซึ่งก็นานมากคือจริงๆก็คือ10กว่าปีแล้วแหละเป็นโอกาสจากผู้ใหญ่ว่าเราจะลองดูไหมอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนตัวของพี่ต่ายอ่ะคือตอนเป็นศิลปินฝึกหัดเราถูกส่งไปเรียนหลายอย่างมากคือไม่ได้เรียนแค่ร้องเพลงนะคะแต่ว่าเราเอาจริงเอาจังเรื่องของการร้องเพลงเพราะว่าเราอยากเป็นนักร้องแล้วก็คิดว่าเราถนัดด้านนี้มากกว่าเราก็คิดว่าเราอยากจะเป็นนักแสดงให้ได้เหมือนกันนะคะตอนนั้นตอนที่ได้มีโอกาสไปเรียนแต่พอไปเรียนแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่เราหรือเราไม่เข้าใจหรือเราเข้าไม่ถึงมันเลยทำให้เรารู้สึกถอดใจออกอัลบั้มมา 2-3 อัลบั้มเริ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมคะละครช่องอื่นๆก็มีติดต่อเข้ามาแต่เนี้ยก็คือปฏิเสธเลยเพราะเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ทางเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอผ่านไปหลายๆอัลบั้มเราลองมาหมดทุกอย่างแล้วพัฒนาโชว์ก็ผ่านมาหมดแล้วจากยืนร้องเพลงนิ่งๆเราก็มีเรื่องของการฟ้อนรำอันนี้คือเราไม่เป็นเราก็มีโอกาสทำอัลบั้มจนสำเร็จรูปแบบคันโชว์ก็มีพัฒนาขึ้นมาทุกปีทุกปีมีหลายอย่างก็คิดว่ามันมีมาหมดแล้วเราจะทันไปทางไหน มีความรู้สึกว่าลองดูไหมอะไรเงี้ยอ่ะสักเรื่องนึงก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือก็พอจริงๆนะคะตอนนั้นคือเบรกไปหลายปีเลยพอเล่นซิทคอมเฮงๆก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนก็คือชอบในบทบาทของอาดอกย่าเราก็มีความรู้สึกก็ดีแต่ความรู้สึกลึกๆของตัวเองอ่ะยังทลายกำแพงอะไรหลายอย่างไม่ได้ยังรู้สึกกลัวที่เวลามันมีบทพูดมีไดอะล็อกมีอะไรที่ต้องไปยืนต่อหน้าใครหลายๆคนแล้วก็มีกล้องแบบจับจ้องเราอยู่ห่างไปประมาณ 4-5 ปีก็ทางช่องวันก็คือติดต่อมาอีกเรื่องดาวจรัสฟ้าคือมีผู้ใหญ่ถามว่าถ้าได้มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องแรกอยากเล่นแบบไหนถ้ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคิดว่าน่าจะเข้าใจมากกว่าก็เป็นละครเพลงอย่างน้อยก็ได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็เว้าอีสานเราก็ค่อนข้างถนัดแต่ถ้าพูดภาคกลางแล้วเป็นอย่างคุยกันอย่างเงี้ยได้แต่ว่าพอเป็นไดอะล็อกมาเป็นบทพูดปุ๊บจะต้องพูดภาคกลางจะพูดแล้วคือตกลาวตลอดดาวจรัสฟ้าว่าทองเบาไทยเบาเล่านี่แหละเบาเล่าลูดอะไรเงี้ยทั้งเรื่องแล้วก็โอเคค่ะได้ก็บอกว่าเรื่องหนึ่งสุดท้ายก็ไปมาตอนนี้จะเรื่องที่4แล้วยังคุ้นเคยกันอยู่บ่หนอหมอลำคนนี้เพลงประจำที่ต้องร้องทุกเวทีมีค่ะมีดอกแก้วในป่าปูนเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยถึงคนไม่ขอพี่ต่ายก็จะต้องถูกร้อยเข้าไว้ในรูปแบบการโชว์เพราะว่าเป็นเพลงเปิดตัวตั้งแต่อัลบั้มแรก
นะคะเพลงแรกอัลบั้มแรกในชีวิตทำให้คนรู้จักชื่อเพลงรู้จักตัวตนของพี่ต่ายรู้จักเส้นทางในชีวิตของพี่ต่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการโชว์เวลาเราไปเปิดโชว์ที่ไหนเราก็อยากจะให้มันเป็นการแบบเปิดตัวไปด้วยทุกคนก็ไม่ลืมอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกขอกันทุกเวทีค่ะคือโทษขวมเก่าตั้งแต่เป็นเบาเป็นสาวขึ้นมาเพลงใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงผ่าแดงของน้องนะคะจริงๆเป็นเรื่องราวความรักที่เป็นตำนานของพี่น้องแผ่นดินอีสานพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะเล่าขานกันมานานมากถ้าย้อนไปตอนเด็กๆพี่ต่ายจำได้คือคณะหมอลำต่างๆเขาจะนำเรื่องนี้ไปลำเรื่องต่อกลอนหลังจากที่เขาเปิดโชว์เสร็จแล้วก็แบบโชว์สนุกสนานอะไรเสร็จแล้วช่วงดึกๆหน่อยเขาจะมีแบบเป็นลำเรื่องต่อกลอนเห็นตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเรื่องราวที่เราได้ยินแบบปู่ย่าตายายเล่าคณะหมอลำเอามาลำเรื่องต่อกลอนจะมาถูกถ่ายทอดให้เป็นแบบลูกทุ่งอีสานแล้วก็เล่าในมุมแบบสมัยใหม่จริงๆมันเป็นความรักที่แบบมันมีหลายคนนะคะที่แบบรอคอยมานานคือถ้าเราไม่เอามาขยายอ่ะเราอาจจะคิดว่าความรักมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่คนแบบรอคอยมานานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยเจอกี่ภพกี่ชาติก็เจอคนที่ยังไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะมันอู้มันโดนใจแล้วเรารู้สึกว่าพอมันมาปรับให้เป็นภาษาในพศนี้มันก็มันก็ยังเป็นผาแดงเป็นนางไอ่ในพศใหม่ได้ซึ่งหลายคนก็คือแบบเข้าใจง่ายขึ้นทำให้เข้าใจตำนานของความรักนี้ที่เล่าขานกันมานานคือโทษผาแดงนางไอ่ฮักแห้งแต่สุดทางในมุมแรกก็เป็นไอ้มนแคนก่อนคุณเนาะเล่าในมุมของผ่าแดงนะคะที่ไม่ได้สมหวังกับนางไอ่ของพี่ตายก็เล่าในมุมของนางไอ่ที่ไม่สมหวังกับผ่าแดงเหมือนกันนะคะคือความพิเศษมันเป็นเรื่องของความรักเนาะมันอยู่กับทุกคน พอเราไปหน้าเวทีคือไม่คิดว่าทำนองนี้จะกลับมามันเป็นเพลงในรูปแบบใหม่แต่จริงๆแล้วทำนองนี้หรือเรื่องราวนี้มันก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่เราได้ยินมานานแล้วแต่เพียงแค่ว่าอาจจะหายไปในช่วงระยะเวลานึงกลายเป็นเหมือนกับเพลงดังกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่าแดงของน้องเวลาขึ้นเวทีก็ขอเพลงนี้ก่อนจากมือแห่บังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นวันนั้นถ้าไม่ได้เป็นนักร้องใช่ไหมคะก็เคยย้อนกลับไปถามตัวเองเหมือนกันเนาะว่าไม่แน่ว่าเราอาจจะมีครอบครัวไปแล้วมีลูกอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะยังเป็นสาวโรงงานอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะกลับไปเป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างสู้เหมือนกันจะด้วยอาชีพอะไรนะคะก็คิดว่าคงทำเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยก็นึกไม่ออก แต่ก็คิดว่าเราด้วยความที่ต้นทุนเราไม่ได้สูงมากกันเนาะเรามีวุฒิม.6มานะคะตอนนั้นน่ะมันก็ค่อนข้างยากที่แบบถ้าเราจะหางานดีๆสักอย่างทำรายละเอียดมันหลายอย่างองค์ประกอบมันก็หลายอย่างด้วยวุฒิการศึกษาการที่เรามีประสบการณ์หรืออะไรหลายอย่างกับการทำงานที่ดีอะทุกคนจะวางเป้าหมายไว้สูงกันอยู่แล้วแต่ศักยภาพและความสามารถแล้วก็โอกาสที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เท่าที่ทุกคนมองเห็นแล้วเนาะอาจจะอยู่แค่นั้นก็ได้ค่ะฟ้าเอ๋ยมีไว้เฮ็ดหยังความฝันสูงสุดในชีวิตเหรอคะอุ้ยอันนี้คำถามนี้คือมันทำให้พี่ต่ายย้อนไปถึงตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดเลยสิ่งที่ฝันอย่างเดียวเลยตอนนั้นนะคะคืออยากเป็นศิลปินแต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยที่มันไม่ค่อยเอื้อให้กับเราสิ่งที่เราเป็นอยู่ความเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะส่งให้เราเรียนสูงๆได้นะคะหรือโอกาสที่เราจะไปหาเวทีในการประกวดร้องเพลงมันยากมากบ้านเกิดของพี่ต่ายมันติดชายแดนแล้วกว่าเราจะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองอุบลมันก็นานแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางลำบากมันมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางต่างๆก็เลยคิดว่ายากมากในการที่เราจะฝันอะไรที่มันเกินตัวเองแต่วันนี้คิดว่าเราเกินแล้วมันเกินมากกว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะวันนี้เราไม่ได้แค่ร้องเพลงอ่ะเป็นอาชีพแลกเงินมาดูแลตัวเองพี่ต่ายดูแลทุกคนในครอบครัวได้สามารถดูแลทีมงานได้แล้วก็พอจะมีศักยภาพมากพอที่จะมีความฝันด้านอื่นพอเส้นทางการเป็นนักร้องมันเริ่มไปได้ดีแล้วเข้าที่เข้าทางความฝันอื่นๆก็ค่อยๆตามมาก็คิดว่าทำมาได้หลายอย่างแล้ว แค่นี้คือดีใจมากค่ะแค่รอว่าวันนี้ถ้าเราเติมชีวิตตัวเองได้กับเส้นทางที่มันยาวนานเราแบบเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆนะคะทั้งแรงทรัพย์ก็ตามทั้งกำลังความสามารถก็ตามหรือทั้งความรู้ความสามารถเราก็ตามคิดว่าความฝันอื่นๆมันจะตามมาก็ค่อยลองดูว่าเราอยากจะทำอะไรอีกแล้วเราจะทำมันได้ไหมก็มาลุ้นกันอีกทีค่ะในอนาคตค่ะมือบุญบังไฟบ่ลืมดอกอ้อยริมฟังน้อง
สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้คือตั้งแต่สถานการณ์โควิดพี่แต่ได้ไปทำรีสอร์ทเป็นสไตล์แคมปิ้งนะคะที่จังหวัดนครนายกชื่อนาไทยนาตายนะคะซึ่งก็เปิดมาครบ1ปีเต็มแล้วค่ะพอทำไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราไม่ได้รู้แต่แค่รู้สึกว่าเราอยากทำแล้วเราก็คิดว่ามันต้องทำมันถึงเวลาพอทำมาแล้ววันนี้มันไม่ได้มีแค่เต็นท์กระโจมให้คนมาพักเรามีคาเฟ่เล็กๆน้อยๆของเราแล้วมีแฟนๆของเราที่แบบไม่สามารถไปเจอเราหน้าเวทีใกล้ๆได้เขาก็เตรียมตัวแบบมีของฝากขับรถตั้งใจมาหาเลยนะอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกันที่คาเฟ่ย้อนกลับไปหรือว่ามันมีแบบฟีดขึ้นมาในแต่ละวันที่แบบวันนี้เมื่อปีที่แล้วหรือวันนี้เมื่อปีก่อนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันยังเป็นดินแบบแดงๆอยู่เลยตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปภูมิใจมากอยากหยุดเวลาเอาไว้หยุดเวลาเอาไว้อยู่โมเมนต์นี้ไปขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะยาวนานมากๆ20ปีนะคะกำลังใจของทุกคนยังอบอุ่นเสมอนะคะมีอะไรออกมานับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็อย่าทิ่มกันเด้อนะคะดูแลเบื้องแง่งกันแบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอฝากเพลงใหม่นะคะผ่าแดงของน้องนะคะแล้วก็รวมถึงบทเพลงในครั้งหน้าต่อไปด้วยนะคะว่าถ้ามีซิงเกิลใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะก็อัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนะคะผ่านทางแฟนเพจตายอรไทยนะคะ Instagram ตายอรไทย27นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ตายอรไทย Official นะคะไลฟ์ไตล์ต่างๆนะคะทางช่องอรไทย Channel นะคะจะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบผลงานในปัจจุบันกันแน่นอนนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเด้อขอบคุณค่ะผ้าแดงของน้องอีกจักสาดก็สิคอยสิคงหักบ่เปลี่ยนแปลง